ประเทศไทยในฐานะรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้เข้าร่วมการประชุมสมัยที่26หรือ COP 26ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่31ตุลาคมถึง12พฤศจิกายน2564ณเมืองกลาสโกสหราชอาณาจักรประเทศไทยได้แสดงความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในการกำหนดแนวทางนโยบายเพื่อแก้ปัญหาร่วมกันของโลกที่ผ่านมาประเทศไทยกำหนดเป้าหมายนามาเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและภาคขนส่งอย่างน้อยร้อยละ7ภายในปีพุทธศักราช2563ซึ่งในปีพุทธศักราช2562ประเทศไทยสามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้ถึงร้อยละ17เกินเป้าหมายที่ตั้งไว้กว่า2เท่าและก่อนเวลามากกว่า1ปีด้วยอีกทั้งไทยยังเป็นประเทศแรกๆที่จัดส่ง NDC ฉบับปรับปรุงที่มีการจัดทำแผนงานรองรับทั้งในระดับประเทศและระดับท้องถิ่นและได้จัดส่งยุทธศาสตร์ระยะยาวในการพัฒนาแบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกระดับต่ำให้กับ UNFCCC ซึ่งแสดงอย่างชัดเจนถึงเจตนารมณ์และความตั้งใจที่แน่วแน่ในเรื่องนี้ความมุ่งมั่นของประเทศไทยได้ถูกถ่ายทอดภายใต้วิสัยทัศน์การดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมจากพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาลไทยผมมาพร้อมกับเจตนารมณ์ที่เป็นความท้าทายอย่างยิ่งว่าประเทศไทยจะยกระดับการแก้ไขปัญหาสภาพภูมิอากาศอย่างเต็มที่และด้วยทุกวิถีทางเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050และบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์ในปี2065นอกจากนี้ภาคีภาคเอกชนทั้งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยบริษัท PTT Global Chemical จำกัดมหาชนและบริษัทปูนซีเมนต์ไทยจำกัดมหาชนได้สนับสนุนการประชุม COP 26ของไทยโดยร่วมจัด Thailand Pavilion เพื่อนำเสนอการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่สำคัญแก่ผู้แทนจากนานาประเทศที่เข้าร่วมการประชุม COP 26ซึ่งได้รับความสนใจมีผู้เข้ามาเยี่ยมชมแลกเปลี่ยนข้อมูลเป็นจำนวนมากประเทศไทยยังได้ร่วมหารือทวิภาคีกับประเทศต่างโดยนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยร่วมหารือกับสมาพันธรัสวิทย์ถึงแนวทางในการพัฒนาความร่วมมือในการลดก๊าซเรือนกระจกตามกลไกข้อตกลงปารีสและยังได้หารือกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพื่อกระชับความร่วมมือด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมนอกจากนั้นยังได้หารือกับเยอรมนีซึ่งได้จัดสรรงบประมาณจำนวน 1,540 ล้านบาทเพื่อสนับสนุนประเทศไทยในช่วง5ปีข้างหน้าการประชุม COP 26ประสบความสำเร็จในการยกระดับความมุ่งมั่นของประเทศสมาชิกในการกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานที่ท้าทายมีข้อตัดสินใจต่อแนวทางการดำเนินงานร่วมกันรวมถึงการยกระดับการสนับสนุนทางการเงินการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเสริมสร้างขีดความสามารถจากประเทศพัฒนาแล้วสู่ประเทศกำลังพัฒนาโดยเฉพาะการมุ่งระดมทุนให้ได้ 100,000 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อปีจากนี้ประเทศไทยจำเป็นจะต้องเร่งขับเคลื่อนการดำเนินงานในประเทศโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะเป็นหน่วยงานหลักและต้องอาศัยความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อให้มีการดำเนินงานอย่างจริงจังโดยเฉพาะกระทรวงพลังงานกระทรวงคมนาคมกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงมหาดไทยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อมุ่งบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้รวมถึงมุ่งเสริมสร้างและแสวงหาความร่วมมือกับต่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศเพิ่มเติมเพื่อให้ได้รับการสนับสนุนกลไกการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้สามารถดำเนินการได้ตามเจตนารมณ์ที่ประเทศไทยแสดงไว้